ผมยังสังเกตว่าบ้านเราเนี่ยยังมีผู้ป่วยหลายรายยังใช้ไม่ถูกเลยไม่แปลกว่าทำไมภาวะหอบหืดหรือถุงลมโป่งพองคนไข้ยังหอบหืดอยู่ดังนั้นเทคนิคการใช้เนี่ยสำคัญมากวันนี้ผมจะลองสรุปในภาษาบ้านๆให้เราเข้าใจอีกรอบคือใช้ยายังไงยาขยายหลอดลมยังไงให้ยามันถึงปอดและเราจะได้ไม่หอบหืดอย่าลืมนะครับยาฉุกเฉินของหัวใจจะเป็นยาอมใต้ลิ้นของปอดจะเป็นยาพ่นฉุกเฉินดังนั้นนี่เป็นอาวุธติดตัวถ้าใช้ไม่ถูกใช้ไม่เป็นยาไม่เข้ามีไปก็เท่านั้นเริ่มเลยนะครับดับหนึ่งอยากให้ดูเปิดฝาก่อนนะครับอันนี้เป็นยาขยายหลอดลมนะฮะมีตัวยาซาบูทอมอลนะฮะสำหรับบางคนอาจจะมีตัวยาไอพราโทเพียมลองดูเปิดฝาก่อนดูว่าอุดหรือไม่นะครับมีสิ่งแปลกปลอมสกปรกหรือไม่ถ้ามีนะครับรบกวนให้ถอดนะครับถอดตัวยาเอากระบอกไปแช่น้ำอุ่นล้างด้วยน้ำอุ่นผึ่งให้แห้งนะครับแล้วกลับมาใส่เข้าเหมือนเดิมนะครับเวลากดยาก็จะออกมาเป็นละอองอันที่สองคือพอเราเปิดเสร็จปุ๊บดูผมนะครับเวลาเราจะพ่นยาเนี่ยให้เราจับอย่างนี้เวลาเราพ่นยาดูปากผมนะครับกับตัวปากของยาให้มันขนานกันไม่เฉขึ้นไม่ดิ่งลงนะครับให้มันขนานกันแล้วเราทำไงครับเราเขย่าแนวตั้ง1 2 3 4 5หรือถ้ามากกว่านั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคนะฮะพอเราเขย่าแล้วตัวตะกอนของยามันวิ่งแล้วตัวยามันเท่ากันละตอนนี้เราพร้อมที่จะสูดยาละหันหน้าเป่าลมออกให้หมดปอดพยายามนะครับพยายามฝึกก่อนอย่างนี้สัก 2-3 ครั้งก่อนที่เราจะเริ่มใช้ครั้งแรกสำหรับใครที่ใช้มาแล้วลองดูซิว่าเทคนิคเราถูกหรือไม่เป่าลมออกเสร็จแล้วอมให้มิดในกรณีนี้เราจะอมให้มิดเสร็จเราเริ่มสูดพอเราเริ่มสูดอมให้มิดนะครับเริ่มสูดแล้วกดพอเราสูดเสร็จกั้นให้มิดยามันก็จะค่อยๆกระจายทั่วปอดนับ1ถึง10พอเสร็จแล้วหายใจออกทางจมูกแค่นั้นเช็ดด้วยทิชชู่ให้ข้อสังเกตนะครับระหว่างที่เรากดพ่นถ้ายามันเด้งออกทางนี้นะครับหรือระหว่างที่เรากั้นอยู่ยามันออกทางปากหรือระหว่างที่เราสูดยามันออกทางปากยาอาจจะเข้าไม่หมดผมย้ำอีกทีนะครับความสำคัญอยู่ที่การเขย่าความสำคัญอยู่ที่อมให้มิดความสำคัญอยู่ที่กดแล้วสูดในเวลาเดียวกันความสำคัญอยู่ที่เอาออกแล้วกั้นรอให้ยาที่เราสูดไปมันฟุ้งกระจายไปถึงขั้วปอดใช้เวลา10วิหรือนับ1ถึง10ในใจแล้วเวลาหายใจออกอย่าหายใจออกทางปากยามันจะกระเด็นออกไม่ได้กั้นเสร็จเวลาหายใจออกให้ออกทางจมูกโอเคไหมครับถ้าเป็นไปได้สำหรับผู้สูงอายุให้มีพนักพิงนั่งหลังตรงนะครับขาอยู่กับพื้นมีมือจับนิดนึงกันล้มกันอะไรนะครับก็แค่นี้เราก็น่าจะใช้ได้ถูกวิธีหวังว่าคงได้ประโยชน์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ